สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาในปัจจุบันนี้ถือว่ารถยนต์ SUV ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่ต้องการของลูกค้าทำให้บางค่ายมียอดสั่งจองจำนวนมากและไม่สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดและสำหรับ Mazda CX-8 2023เป็นรถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ระดับพรีเมียมคาร์แบบ3แถว7ที่นั่งและแบบ3แถว6ที่นั่งโดยล่าสุดรถยนต์ SUV ในตระกูล Mazda CX-8 รุ่นปี2023ได้รับการปรับโฉมใหม่เล็กน้อยโดยมีกำหนดการส่งมอบถึงโชว์รูมในเดือนมีนาคมปีหน้าสำหรับ Mazda CX-8 เวอร์ชัน Minor Change จะมาพร้อมกับกระจังหน้าลายตาข่ายแบบใหม่โดยมีขอบโครเมียมที่กว้างขึ้นคล้ายกับรุ่นเรือโถงของ CX-60 ที่เข้ากำกับกันชนด้านหน้าสไตล์ CX-5 ที่เพิ่งปรับโฉมใหม่โดยมีส่วนโค้งที่ดูนุ่มนวลขึ้นและมีเส้นสายที่น้อยลงรวมไปถึงชุดไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ Daytime Running รูปทรงตัว L และไฟท้าย LED รูปทรงตัว Lในส่วนของ Mazda CX-8 ทุกรุ่นจะได้รับการติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 10.25 นิ้วซึ่งก่อนหน้านี้คือขนาด8นิ้วในรุ่น Sport, Touring และ Touring SP รวมถึงยังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto โดยเสริมด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและยังมีอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติมเข้ามาได้แก่พอร์ต USB Type-C สำหรับผู้โดยสารแถวหน้าและระบบควบคุมหน้าต่างที่เปิดใช้งานด้วยกุญแจนอกจากนี้ Mazda ได้เคลมว่าได้ลดเสียงรบกวนการสั่นสะเทือนและความกระด้างภายในห้องโดยสารของ Mazda CX-8 ลงซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดรวมถึงยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดได้แก่ Normal, Sport และ Off-road ผ่านระบบ MI-DICE ของ Mazdaส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ยังคงใช้ขุมพลังเดิมโดยในปัจจุบัน Mazda CX-8 ในออสเตรเลียมีให้เลือก2ขุมพลังได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน Skoda Active G ขนาด 2.5 ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด252นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ดีเซล Skoda Active D ขนาด 2.2 ลิตร4สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์ทั้ง2แบบจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอย่างไรก็ตามในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินจะขับเคลื่อนล้อหน้าขณะที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อจะมีเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นสำหรับกำหนดการวางจำหน่ายคาดว่าจะมาถึงโชว์รูมของออสเตรเลียในเดือนมีนาคมปี2023ส่วนราคาจำหน่ายปัจจุบัน Mazda ออสเตรเลียยังไม่ประกาศราคาของ CX-8 ในรุ่น Minor Change ออกมาในตอนนี้แต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1,500,000 บาทไปจนถึง 2,200,000 บาทครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ